ชาร์ลอตต์ชี้แจงสถานะหนุ่มในภาพหลุดออนขอบคุณป้าป๋านวัดคอยสั่งสอนตบตีจากปากชาร์ลอตต์เป็นอะไรกันกลายเป็นประเด็นร้อนฉาในหมู่สาวกคู่จิ้นอิงฟ้าชาร์ลอตต์อย่างมากจากกรณีเพจดังปล่อยภาพหลุดของชาร์ลอตต์ออสตินกับหนุ่มหน้าใสรูปร่างหน้าตาคล้ายนักแสดงซีรีส์วายรายหนึ่งในอิริยาบถสนิทสนมแนบชิดจนทางบอสนวัตต้องออกมาเฉ่งว่าทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนกันเพราะมีกฎห้ามมีแฟนถ้าแหกกฎจะมีแฟนจริงตนจะส่งผ้าอ้อมเด็กกับขวดนมไปให้ล่าสุดชาร์ลอตต์ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงแบบเต็มๆว่าหนุ่มปริศนาคนดังกล่าวเป็นแค่เพื่อนไม่ใช่แฟนถ้ามีแฟนจะบอกอย่างแน่นอนเพราะไม่ชอบปิดบังก่อนที่ในงานคอนเสิร์ตของอิงฟ้าทางชาร์ลอตต์ยังได้ออกมาพูดขอบคุณป้าป๋านะคะคอยตบตีไกด์ทางให้เด็กคนนี้ได้มีอนาคตที่ดีขึ้นหนูเข้าใจว่าหนูเป็นเด็กที่ดื้อมากๆคนหนึ่งเลยแต่หนูก็รักป้าป๋ามากๆนะคะ